ิ่งย่ำแล้วครับรถบดตีนแกะกรมชลประทานท้ายอ่างทางน้ำไหลครับเก็บน้ำห้วยเชียงคำชมบรรยากาศนะจุดๆนี้ครับนี่คือตัวฝายน้ำล้นชั่วคราวงานเหล็กกำลังตัดอยู่ครับส่วนที่มันโผล่ยื่นขึ้นไปให้เสมอกันนี่คือฝั่งของบ้านบ่อลุบนู่นคือฝั่งของบ้านโคกกลางยังไม่แล้วเสร็จตำบลนนราศีครับบ่อระบือมหาสารคามรถแบ็คโฮซานี่ SY 245ดับเฮียเฮดกำลังตกแต่งชั้นดินตวงนอกของคันอ่างครับหลังจากที่เนี่ยขุดดินจากฝั่งนี้ครับขุดดินจากฝั่งนี้เอาไปเทเนี่ยสวยงามเลยยังเหลืออยู่นะยังไม่หมดเหลืออยู่กองนี้แต่ว่าน่าจะไปเติมน้ำมันครับรถแบ็คโฮเดินไปนู่นแหละยำไปครับรถบดตีนแกะหน้าที่ของเขาก็บดอัดนี่แหละครับแน่นกว่าระบบล้อเรียบสั่นสะเทือนซะอีกล้อก็จะเป็นน้ำหนามครับนายสั่งก่อนช่วงที่นายสั่งเราก็หันมองดูข้างบนแล้วครับรถตอกชิดพาย2คันที่ยืนนิ่งนี่รอแล้วครับรอในส่วนของทีมงานเนี่ยตัดเจาะติดตั้งเหล็กบีมนะให้เสร็จแล้วก็จะได้ลุยต่อเหลือฝั่งเดียวนะครับเหลือฝั่งของบ้านโคกกลางฝั่งเดียวเสร็จเมื่อไหร่สะพานเหล็กเข้าเมื่อนั้นไว้เสร็จไปไวนะครับวางผ่านแล้วครับทีมงานเขาบอกว่าไอ้ผ่านหน้าเนี่ยมีหน้าที่แค่เกรดเกียร์กบล่องที่ล้อหนามตัวเองบดนะครับแต่เขาบอกว่ามันแน่นกว่ารถบดล้อเรียบที่มีระบบสั่นสะเทือนทีมงานเขาบอกมา
ขยับออกไปแล้วครับรถตอกชีดพายโคมันสุซานนี่อยู่ข้างหลังของรถแท็กเตอร์นี่เดินเกตทางครับเกตจนสุดทางเลยเพื่อให้รถสัญจรได้สะดวกครับเข้าไปเคลียร์บริเวณจุดที่จะวางเหล็กบีมแล้วน่าจะเป็นการวางแนวขวางครับเพราะว่าด้านข้างสองฝั่งนั้นใส่ไปแล้ววางบีมเสร็จปากชีดพายปากเสร็จก็เห็นสะพานแล้วครับชาวบ้านสัญจรจะเรียบร้อยครับเดินกลับออกไปแล้วครับไปนู่นแล้วรถบดตีนแกะแท็กเตอร์ก็ไปเหลือแต่แบคโฮ2คันที่ยังขยับตัวอยู่นะจุดๆนี้โอเคครับผมกันเพียงเท่านี้แล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ